สวัสดีนักเรียนชั้นป.1ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูฝนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะชื่อเรื่องว่า Animals นะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่66นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆนะคะเปิดมาที่หน้า66นะคะเด็กๆก็จะเจอเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะคะซึ่งครูฝนก็ยกคำศัพท์มา1คำนะคะเรื่อง animals นะคะเรื่องสัตว์นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า animals นะคะที่แปลว่าสัตว์นี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเปิดมาที่หน้า66นะคะเด็กๆก็จะเจอบทสนทนานะคะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังบทสนทนากันเลยค่ะ Let's talk. A. Listen and say. What's your favorite color? Red. What about you? I like blue.หลังจากที่เรานะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องฝึกพูดตามด้วยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ครูฝนจะพาเด็กๆมาฝึกพูดอีกครั้งแล้วก็แปลความหมายนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันนะคะมาดูกันว่าผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนี้เขาคุยอะไรกันนะคะครูฝนก็จะดึงบทสนทนาของเขาออกมาให้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูพร้อมกันค่ะผู้หญิงคนแรกนะคะพูดว่า What is your favorite color นะคะอีกครั้งนะคะ What is your favorite color นะคะเขาถามว่าคุณชอบสีอะไรนะคะซึ่ง What is ตัวนี้นะคะมาจากคำว่าWhat is ตัวนี้นะคะเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ในรูปย่อนั่นเองค่ะอันนี้คือในรูปเต็มนะคะ Favorite แปลว่าชื่นชอบนะคะส่วน Color ก็แปลว่าสีนั่นเองค่ะต่อมาผู้ชายก็เลยตอบว่า Red นะคะสีแดง What about you นะคะแล้วคุณล่ะนะคะผู้หญิงก็เลยตอบว่า I like blue นั่นเองค่ะ blue แปลว่าสีฟ้า I like แปลว่าฉันชอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเกี่ยวกับบทสนทนานะคะผู้หญิงคนแรกค่ะเขาพูดว่า What is your favorite color นะคะเด็กๆพูดตามนะคะ What is your favoriteColor นะคะแปลว่าคุณชื่นชอบสีอะไรนะคะต่อมาผู้ชายก็เลยตอบว่า Red นะคะเด็กๆอ่านตามนะคะ Red What about you อีกครั้งนะคะ What about you นั่นเองแล้วคุณล่ะนะคะผู้หญิงก็เลยตอบว่า I like bluนะคะเดี๋ยวพูดตามนะคะ I like blue นั่นเองค่ะฉันชอบสีฟ้านะคะนี่ก็คือบทสนทนานะคะที่ครูฝนยกมาให้เด็กๆพูดตามแล้วก็เราก็แปลความหมายไปพร้อมกันนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหน้าที่67นั่นเองค่ะก็จะเป็นเพลงนะคะเพลงเกี่ยวกับWhat is your favorite color นะคะเกี่ยวกับคุณชอบสีอะไรนะคะซึ่งในบทเพลงนี้ก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆนะคะให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเราจะมาพูดกันว่าเพลงที่เราร้องหรือที่เราฟังนั้นมีสีอะไรบ้างนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ Listen pointAnd sing. What's your favorite color? What's your favorite color, Ted? My favorite color is red. What's your favorite color, Jean? My favorite color is green.
What's your favorite color, Jack? My favorite color is black. What's your favorite color, Sue? My favorite color is blue. Listen, point, and sing. What's your favorite color? What's your favorite color, Ted? My favorite color is red. What's your favorite color, Jean? My favorite color is green. What's your favorite color, Jack? My favorite color is black. What's your favorite color, Sue? My favorite color is blue. เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กได้ฟังเพลงไปแล้วนะคะเด็กๆได้ยินคำศัพท์เกี่ยวกับสีคือคำว่าอะไรบ้างคะมีกี่คำเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะซึ่งในเพลงนี้นะคะครูฝนได้จดคำศัพท์เกี่ยวกับสีมาให้เด็กๆดูแล้วนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะครูฝนได้มาทั้งหมด4คำด้วยกันนะคะคำแรกนะคะอยู่ในบรรทัดแรกเลยนะคะซึ่งจะตรงกับคำนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะคำว่า red นะคะซึ่งได้เป็นคำแรกของเรานะคะ R E D อ่านว่า red นะคะแปลว่าสีแดงนะคะต่อมาค่ะคำที่สองนะคะ green นะคะเราเจอในบทเพลงคือคำนี้ค่ะนี่นะคะ green มีตัวสะกดคือ G R E E NGreen แปลว่าสีเขียวนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำที่3ค่ะ Black นะคะครูฝนเจอในบรรทัดนี้ค่ะในเนื้อเพลงนี่นะคะ Black นะคะซึ่งมีตัวสะกดคือ B L A C K อ่านว่า Black แปลว่าสีดำนั่นเองค่ะต่อมาคำสุดท้ายนะคะคำว่า Blue นะคะครูฝนก็เจอในบทเพลงของเราเหมือนกันนะคะจะอยู่ในสุดท้ายเลยนะคะ blue นะคะซึ่งอ่านว่า blue แปลว่าสีฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะคำแรกนะคะ red มีตัวสะกดคือ R E D อ่านว่า red นะคะแปลว่าสีแดงนะคะคำที่สองค่ะ green นะคะมีตัวสะกดคือ G R E E N อ่านว่า green นะคะแปลว่าสีเขียวนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ black นะคะมี B L A C K อ่านว่า black แปลว่าสีดำนะคะสุดท้ายค่ะ blue นะคะมีตัว b l u e นะคะอ่านว่า blue แปลว่าสีฟ้านั่นเองค่ะนี่คือคำศัพท์ที่ครูฝนนำมาจากบทเพลงที่เราร้องไปเมื่อกี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆในหน้าที่68นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ learn the words นะคะซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ animals นั่นเองนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัตว์ต่างๆมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะซึ่งจะมีสัตว์น่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์ด้วยกันเลยค่ะ Page 68 Let's learn A Learn the words Number 1 A catNumber 2. A dog. Number 3. A bird. Number 4. A rabbit. Number 5. A frog. Number 6.
Cats. Number 7. Dogs. Number 8. Birds. Number 9. Rabbits. Number 10. Frogs.เด็กๆคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหน้าที่68ไปแล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดด้วยกัน10คำนะคะเป็นสัตว์ต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนด้วยกันอีก1รอบนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านตามครูฝนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำที่1กันเลยค่ะคำแรกนะคะคำที่1ออกเสียงพร้อมกันนะคะ a catอีกหนึ่งรอบค่ะ a cat นะคะแปลว่าแมวนะคะต่อไปคำที่สองนะคะ a dog ออกเสียงตามนะคะ a dog แปลว่าสุนัขนะคะต่อมาค่ะคำที่สามนะคะ a bird ออกเสียงตามนะคะ a bird นะคะแปลว่านกนะคะต่อมาค่ะคำที่4ค่ะ a rabbit นะคะออกเสียงตามนะคะ a rabbit แปลว่ากระต่ายคำที่5ค่ะ a fox แปลว่ากบค่ะต่อมาค่ะคำเดิมนะคะเป็นคำที่6นะคะเหมือนกันกับคำที่1นะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งครูฝนได้สอนไปแล้วนะคะว่ามี1ตัวนะคะเราจะใช้ a cat นะคะแต่ถ้ามีหลายตัวเราจะเติม s นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำที่6ไปพร้อมกันนะคะ cats อีกครั้งนะคะ cats นะคะแปลว่ามีแมวหลายตัวนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำที่7ค่ะ dogsออกเสียงตามนะคะ dogs เด็กๆต้องออกเสียง s ให้ชัดด้วยนะคะต่อมาค่ะคำที่8ค่ะ birds อีกครั้งนะคะ birds แปลว่านกหลายตัวนะคะต่อมาค่ะคำที่9 rabbits rabbits นะคะแปลว่ากระต่ายหลายตัวนะคะสุดท้ายค่ะคำที่10นะคะFox อีกครั้งนะคะ Fox นะคะซึ่งก็แปลว่ากบหลายตัวนั่นเองค่ะครูฝนขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะคำนะคะคำว่า cat เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใส่อะเข้าไปนะคะอะ cat แปลว่าแมวกี่ตัวคะ1ตัวนะคะส่วน catsนะคะเติม s นะคะเด็กๆสังเกตนะคะเขาจะเติม s ตรงท้ายคำนะคะซึ่งแปลว่ามันมีหลายตัวนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงการเติม s ด้วยนะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนเกี่ยวกับ animals นะคะซึ่งแปลว่าสัตว์ไปแล้วนะคะครูฝนก็ได้พาเด็กๆอ่านบทสนทนานะคะว่าเขาคุยอะไรกันนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวกับสีในบทเพลงมาให้เด็กๆฟังแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ฝึกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับ animals นะคะเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งจะอยู่ในเล่ม workbook ของเรานั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าที่65นะคะซึ่งก็จะเป็นหน้านี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะครูฝนก็จะอธิบายนะคะแล้วก็ให้เด็กๆทำตามนะคะพาร์ทแรกนะคะพาร์ท A นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านบทสนทนาที่เขาพูดกันก่อนนะคะซึ่งก็จะเป็นบทสนทนาที่ครูฝนได้สอนไปแล้วนะคะมาอ่านไปพร้อมกันนะคะ whatIs your favorite color นะคะอีกครั้งนะคะเด็กๆ What is your favorite color นะคะคุณชอบสีอะไรนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ถามนะคะผู้หญิงก็เลยตอบว่า blue นะคะ blue นะคะสีฟ้านั่นเองค่ะ What about you
ขาก็เลยถามกลับว่าแล้วคุณล่ะนะคะเด็กผู้ชายก็เลยตอบว่า I like green ฉันชอบสีอะไรคะ green สีเขียวนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอเขียนตามเส้นประก่อนนะคะอันดับแรกเขียนให้ตามเส้นนะคะอย่าเลยเส้นนะคะเขียนไปให้ครบทั้ง3ช่องเลยนะคะให้เด็กๆเขียนนะคะเขียนอย่างบรรจงนะคะไม่ออกนอกเส้นนะคะที่เขากำหนดให้มานะคะและเมื่อนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูข้อ B กันค่ะซึ่งจะเป็นการเรียงประโยคนะคะแล้วก็เขียนหมายเลขว่าหมายเลขไหนควรมาก่อนนะคะมีทั้งหมด3ข้อซึ่งอันแรกนะคะเขาบอกมาแล้วว่าควรอยู่อันที่3ก็คือเขาให้ green I like มาเราก็มาเรียงเป็นประโยคใหม่ก็คือ I like green นะคะซึ่งดูมาจากข้างบนนี้นั่นเองค่ะเด็กๆคะเรามาดูกันว่าอันไหนควรเป็นอันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปทีละข้อกันก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะอันแรกเด็กๆก็ต้องเขียนตามเส้นประของเขาก่อนนะคะเขียนตัวบรรจงอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะแล้วเรามาดูอันที่สองค่ะมีคำว่า color นะคะมีคำว่า favorite มีคำว่า is มีคำว่า what มีคำว่า your นะคะซึ่งมันก็ตรงกับอันนี้นั่นเองค่ะซึ่งแสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นข้อที่1ใช่ไหมคะซึ่งเป็นข้อที่1นะคะจากนั้นเขาเรียงประโยคมาแบบผิดนะคะเราก็ต้องมาเขียนให้มันเป็นแบบที่ถูกนะคะซึ่งเด็กๆสามารถลอกอันนี้ลงมาได้เลยนะคะซึ่งครูฝนก็จะเขียนเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆนะคะสามารถเอาตรงนี้ยกมาทั้งหมดเลยนะคะมาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูฝนจะเขียนให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวครูฝนขอเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะก็จะเป็นWhat is your นะคะ favorite นะคะนี่ก็คือครูฝนก็จะเขียนเรียงประโยคใหม่นะคะซึ่งเขียนได้ว่า What is your favorite color นะคะซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างนะคะต่อมานะคะมี1มี3แล้วก็ต้องขาดอะไรคะขาด2นั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งเหลืออันเดียวนะคะซึ่งก็คืออันนี้นะคะซึ่งในตัวอย่างนี้เป็นคำว่า blue นะคะแต่ของเราได้คำว่า purple นะคะซึ่งแปลว่าสีม่วงนะคะเราก็ต้องเอาสีขึ้นมาก่อนก็คือ purple นะคะตัวแรกก็คือตัวเต็มบรรทัดนะคะ p u r p l e purple นะคะแล้วก็ใส่จุดก่อนนะคะแล้วก็ต้องขึ้นต้นประโยคใหม่ด้วย What about you เหมือนตัวอย่างเลยนะคะครูฝนก็จะเขียนให้เด็กๆดูนะคะ What about เด็กๆเขียนตามครูฝนได้เลยนะคะ You นี่นะคะแล้วก็เครื่องหมายคำถามนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนฝึกอ่านให้ตัวบรรจงนะคะต่อมาค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่66นะคะเด็กๆซึ่งก็จะเป็นครูฝนให้เด็กๆทำแค่ข้อ A นะคะซึ่งข้อ B นะคะเราจะเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆมาดูข้อ A กันค่ะซึ่งเมื่อกี้ครูฝนได้สอนไปแล้วเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆภาพกบใช่ไหมคะกบกี่ตัวคะ1ตัวนั่นเองนะคะเราก็เลยใช้คำว่า a fox นะคะเด็กๆคะอย่าลืมเขียนตามเส้นปะเขาด้วยนะคะ a fox นะคะ
เราก็โยงมาหาเพื่อนของเขานะคะซึ่งมีหลายตัวนะคะเราจะโยงตัวเดียวไปหาหลายตัวนะคะซึ่งเขาอยู่ตัวเดียวเขาจะต้องไปหาเพื่อนของเขานะคะเรามาดูกันว่าคำว่า fox หลายตัวเนี่ยเราจะต้องเขียนอย่างไรนะคะเด็กๆคิดว่ากบเนี่ยมีหลายตัวเราจะใช้อะเหมือนเดิมไหมคะไม่ใช้นะคะเด็กๆเพราะว่าครูฝนได้บอกไปแล้วว่าถ้ามีหลายตัวให้เราเติมอะไรคะเติม s นั่นเองค่ะก็ f r o g แล้วก็เติม s นั่นเองค่ะนี่คือคำว่า fox นะคะต่อมาค่ะคำที่สองข้อนี้ค่ะคำว่า bird นะคะซึ่งเขามีอยู่แล้วเพื่อนเขาตรงนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเขามีหลายตัวนะคะดังนั้นเราก็ต้องเติมคำว่าอะนะคะอะแปลว่าหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้คำศัพท์ของเขาลงไป b i r d bird นั่นเองค่ะนี่นะคะเด็กๆทำตามผู้ฝนด้วยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆก็โยงเส้นนะคะโยงบอกเราโยงแล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะ a dog นะคะ1ตัวสุนัข1ตัวนะคะในเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนคะตรงนี้นั่นเองนะคะเราก็เติมคำว่า dogs นะคะซึ่งเติมอะไรคะเติม s นะคะนี่คือคำว่า dogs แล้วเราก็โยงเส้นนะคะต่อมาค่ะคำสุดท้ายเป็นรูปอะไรคะเด็กกระต่ายนะคะภาษาอังกฤษคือ rabbit นะคะซึ่ง rabbit เรามีแล้วเติม s นะคะเราก็จะมาเติมอะใส่นั่นเองค่ะซึ่งอะแปลว่า1นะคะอะ rabbit นั่นเองค่ะนี่นะคะนี่ก็คือแบบฝึกหัดของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ไปทั้งหมด10คำนะคะครูฝนหวังว่าในจะทำแบบฝึกหัดแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ของเราด้วยนะคะเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ